นี้ด้วยนี่นะคะกำลังหวานเลยค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ก้อยการ์เด้นค่ะสำหรับคลิปนี้ก้อยก็จะชวนเพื่อนๆมาปลูกคือหัวผักกาดแรดิชหรือว่าคาบุในภาษาญี่ปุ่นค่ะซึ่งก้อยปลูกในประเทศไทยสำเร็จแล้วนะคะโดยวิธีการปลูกก็ไม่ยุ่งยากแล้วก็ซับซ้อนอะไรเลยสามารถปลูกได้กันทุกคนค่ะซึ่งวันนี้ก้อยก็จะแชร์เทคนิคเหล่านั้นด้วยถ้าเพื่อนๆพร้อมนะคะก็ไปติดตามมารับชมกันค่ะฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจแล้วอย่าลืมกดแจ้งเตือนตรงนี้ด้วยนะคะก้อยก็จะใส่ดินไว้ประมาณ90% 80% เหลือขอบไว้นิดนึงค่ะเวลาที่เรารดน้ำมันจะได้ไม่กระเด็นนะคะส่วนดินที่ก้อยใช้ก็จะเป็นดินที่ก้อยผสมเองเดี๋ยวไปดูขั้นตอนการผสมดินกันค่ะหลังจากที่เราผสมดินแล้วก็ใส่ดินไว้ในลักษณะนี้แล้วนะคะขั้นตอนต่อไปก็คือการโรยเมล็ดค่ะกระบะนี้นะคะก้อยก็จะปลูกเป็นแรดิชสีขาวขั้นตอนการโรยเมล็ดนะคะเราก็จะเปิดซองของเมล็ดของเราออกมาแล้วก็เทเมล็ดไว้บนฝ่ามือเพียงเล็กน้อยในปริมาณที่เราต้องการจะปลูกเท่านั้นนะคะจากนั้นเราก็จะโรยเมล็ดลงไปที่ภาชนะปลูกแบบบางๆโรยให้บางที่สุดเพราะว่าถ้ามันงอกแล้วติดเวลาที่มันติดกันรากมันจะพันกันแล้วเราจะแยกยากนะคะโรยๆไปค่ะเมื่อเราโรยเมล็ดเสร็จแล้วเราก็จะใช้ดิน1กำมือประมาณ1กำมือค่ะเพื่อปิดเมล็ดไว้ด้านบนนะคะรักษาความชื้นให้กับเมล็ดค่ะโรยบางๆจากนั้นนะคะเราก็จะใช้มือของเราทำการเกลี่ยให้ดินมันเท่ากันเสมอกันเพื่อที่เวลาเรารดน้ำแล้วมันจะได้ไม่ตะแคงข้างใดข้างหนึ่งค่ะในลักษณะนี้แล้วก้อยก็จะรดน้ำให้ชุ่มเลยค่ะจากนั้นขั้นตอนสุดท้ายของก้อยนะคะก็คือการติดป้ายชื่อค่ะเพื่อเป็นการบอกว่ากระถางนี้เราปลูกเป็นเมล็ดอะไรนะคะติดไว้บริเวณขอบกระถางแบบนี้ค่ะกระถางนี้คือแรดิชสีขาวแรดิชสีขาวที่ก้อยเพาะจากเมล็ดที่มาจากญี่ปุ่นตอนนี้ก็3 วันประมาณ3 วันก็จะงอกประมาณนี้ค่ะแบบนี้เดี๋ยวพอเขามีใบจริงสัก 2-3 ใบเดี๋ยวก็จะมาแยกในขั้นตอนนั้นเดี๋ยวก็จะพามาดูอีกครั้งหนึ่งค่ะรู้สึกว่ามีหอยทากนะคะหอยทากมาแอบกินอยู่ประมาณ3 ต้นเดี๋ยวก้อยคงต้องใช้สารเคมีนะคะโรยบริเวณรอบๆไว้สักนิดหน่อยให้เป็นอาหารของหอยทากไม่งั้นเราก็จะโดนกินทั้งหมดนะคะแล้วก็ปลูกไม่ได้เลยตอนนี้แรดิชสีขาวประมาณ5 วันแล้วค่ะแรดิชสีขาวก็จะเห็นว่า5 วันเขาก็จะเริ่มมีใบจริงขึ้นมาแล้ว2 ใบเล็กๆแบบนี้ค่ะเดี๋ยวรอให้ใบจริงของเขาใหญ่กว่านี้สักอีกนิดนึงน่าจะประมาณสัก1 อาทิตย์กว่านะคะประมาณ1.5 อาทิตย์ค่ะเดี๋ยวก็จะจับแยกแล้วเนี่ยค่ะใบจริงของเขาอันนี้คือใบเลี้ยงนะคะ2 ใบนี้คือใบเลี้ยงส่วนใบจริงอยู่ข้างในเล็กๆเนี่ยค่ะยังไม่โตเลย แล้วก็วิธีการดูแลต้นแรดิสสีขาวที่มันอ่อนๆแบบนี้ค่ะที่เราเพาะขึ้นมาใหม่แบบนี้ถ้าเรารดน้ำด้วยบัวรดที่มีแรงดันน้ำเยอะอย่างเช่นของก้อยมีประมาณ10ลิตรอย่างนั้นนะคะก็จะทำให้ต้นหรือเมล็ดเขานะคะที่งอกมาใหม่ๆเนี่ยมันหักแล้วก็ช้ำแล้วก็ตายในที่สุดได้ค่ะฉะนั้นการรดน้ำที่ดีที่สุดก็คือการรดจากกระบอกฉีดน้ำหรือว่าฟ็อกซี่แบบนี้ค่ะเพราะว่าวิธีการรดแบบนี้มันจะทำให้ต้นไม้ของเราหรือว่าต้นอ่อนของเรานะคะไม่ได้รับความกระทบกระเทือนจากแรงดันน้ำมากเกินไปค่ะทำให้เมล็ดที่งอกออกมานั้นมีโอกาสในการโตซึ่งสูงกว่าการรดด้วยบัวรดขนาดใหญ่ค่ะวิธีการใช้ก็คือเราจะรดน้ำตอนเช้าหรือว่าตอนเย็นก็ได้นะคะแทนการใช้บัวรดก็จะรดไปหรือว่าฉีดไปแบบนี้ค่ะแต่ว่าการรดด้วยกระบอกฉีดน้ำแบบนี้นะคะน้ำเราต้องรดให้ชุ่มจริงๆค่ะให้เราแน่ใจว่าต้นไม้ได้รับน้ำอย่างเพียงพอเพราะว่ามันไม่ค่อยได้น้ำมันจะได้น้ำน้อยกว่าระบบการรดแบบบัวรดเนาะก็ฉีดให้ชุ่มๆหน่อยค่ะชุ่มๆแบบน่าจะฉีดประมาณครึ่งขวดนะคะครึ่งขวดอันนี้ก็ฉีดไปการย้ายต้นกล้าในวิธีการนี้ก็จะใช้วิธีการเดียวกันค่ะในการย้ายต้นกล้าพริกที่ก้อยได้นำเสนอไปเมื่อคลิปที่แล้วมันจะเป็นวิธีการเดียวกันเพียงแต่ว่าต้นกล้าของแรดิสเนี่ยเราไม่ต้องปลูกเป็นกลุ่มนะคะเราปลูกแค่1ต้นต่อ1หลุมเพื่อให้เขาขยายหัวขยายต้นนะคะต้นใหญ่เท่าไหร่หัวมันก็จะใหญ่เท่านั้นนั่นเองถ้าเพื่อนๆในการที่กลัวว่าปลูกแล้วมันไม่ติดก็จะตอนแรกนะคะใช้วิธีการปลูกโดยการปลูก3ต้นแบบนี้ก็ได้แล้วก็ถอนแยกดึงออกทีหลังเลือกต้นที่สมบูรณ์ที่สุดก็ทำได้เหมือนกันค่ะพามาอัปเดตแรดิสสีขาวค่ะหรือว่าคาบุที่ก้อยปลูกในกระถางนะคะแรดิสก็ตอนนี้นะคะประมาณ2อาทิตย์3อาทิตย์แล้วนะคะจะเห็นว่าต้นของเขาเนี่ยมีความยาวประมาณเนี่ยค่ะประมาณ1นิ้วชี้3นิ้วเนาะก็เริ่มที่จะมีหัวแล้วค่ะมีหัวง่ายมากเลยนะคะสีขาวแล้วก็ที่สำคัญรสชาติของเขามันจะไม่ค่อยเผ็ดมากก้อยว่าสีขาวมันกินอร่อยมากกว่าสีแดงนะคะพูดถึงเรื่องของการทำอาหารนะคะแต่ถ้ากินสดกับส้มตำแน่นอนนะคะสีแดงอร่อยกว่าเพราะมันเผ็ดเดี๋ยววันนี้ก้อยจะชวนเพื่อนๆมาเก็บแรดิสสีขาวในกระถางนี้นะคะเพราะว่ากระถางมันมีน้อยเดี๋ยวก้อยจะได้ใช้กระถางอันนี้ในการปลูกผักชนิดอื่นเวียนกันด้วยค่ะเดี๋ยวถ้าแรดิสมันเริ่มมีหัวแล้วมันพอจะกินได้เดี๋ยวก็จะเก็บไปกินก่อนเดี๋ยววันนี้จะมาเก็บกันนะคะเพื่อนๆเห็นแล้วนะคะสีขาวๆเนี่ยหัวมันเนาะเดี๋ยวก็จะถอนให้ดูเดี๋ยวถอนหัวนี้ก่อนค่ะเนี่ยค่ะหัวมันยังไม่ใหญ่มากนะคะแต่พอกินได้แล้วค่ะอันนี้ด้วยนี่นะคะกำลังหวานเลยค่ะได้แล้วค่ะหัวแรดิสสี่หัวนี่ก็พอแล้วเนาะกินกับส้มตำค่ะเดี๋ยวถ้ามีการปลูกผักชนิดอื่นหรือว่าอัปเดตผักก้อยก็จะอัปเดตให้ดูเป็นระยะนะคะถ้าชอบหรือถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ก้อยด้วยค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะเก่งเดินมาเร็วเดินมาโอ้โหไปดูผักกันปะดูสวน